สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงมีดราวไนท์นะครับก็นักเรียนที่เรียนไปแล้วบางคนก็ยังลืมวิธีการใช้หรือว่าคนที่ซื้อมีดไปก็ยังสงสัยในบางเรื่องนะครับขั้นแรกเลยก็รู้จักมีดราวไนท์ก็จะเป็นมีดทรงครึ่งวงกลมนะครับไซส์ที่เรามีก็จะมีไซส์2ไซส์นะครับเป็นไซส์ตัวนี้ตัวเล็กขนาด4.5นิ้วนะครับคือความกว้างใบมีด4.5นิ้วกับอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็คือใบ6นิ้วนะครับใบ6นิ้วเนี่ยก็จะมีช่วงที่แหลมเยอะแล้วก็ในการตัดโค้งกำลังตัดก็จะสูงขึ้นนะครับอันนี้แล้วแต่การใช้งานแล้วก็ความถนัดนะครับแต่ความชอบด้วยนะครับเพราะว่าบางคนมือแต่ละคนเรามันไม่เท่ากันนะครับผมคราวนี้ผมอยากจะฝากนิดนึงการใช้ cutting mat กับมีดราวไนท์พวกนี้โดยทั่วไปแล้วเวลาเราตัดเตอร์ตัดหนังเนี่ยเราก็จะใช้กับเจ้าแผ่นเขียวนี่นะครับผมแผ่นเขียวที่เราใช้อยู่คราวนี้ถ้าเรามาใช้กับมีดราวไนท์พวกนี้มันเป็นมีดที่มีความคมสูงแล้วก็ใช้แรงกดสูงแผ่นพวกนี้จะอยู่ได้ไม่นานจะขาดนะครับแล้วก็มันมีความหนืดนิดนึงเวลาเราตัดบางทีทำไมมันไม่ลื่นสงสัยว่าตัดแล้วมันติดทำไมมันไม่เหมือนที่เวลาผมตัดในคลิปก็คือแผ่นพวกนี้มันจะลื่นกว่านะครับแล้วก็มีความแข็งกว่าฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณตัดแค่เฉพาะหนังขาดเนี่ยมันง่ายมากเลยถ้าเกิดคุณตัดแผ่นนี้มันจะหนืดแล้วก็ใช้แรงเยอะจริงๆแล้วมันขาดไปแล้วแต่เราไปกดในแผ่นเขียวนะครับผมตัวนี้ก็เป็นแผ่นพลาสติกนะครับอาจจะใช้เป็นแผ่นไม้แผ่นเขียงพลาสติกตามห้างที่ทำครัวก็ได้แต่ขอเป็นแผ่นที่มีความเรียบนะครับที่เป็นเม็ดอย่าเอามานะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่ต้องจำเป็นต้องมีคือสลิปแผ่นกระจกอันนี้ผมใช้เป็นสลิกเกอร์การ์ดหรือว่าคุณอาจจะใช้เป็นแผ่นกระเบื้องอะไรก็ได้นะครับตัวนี้ใช้เวลาสกายครับงานสกายเพราะว่าเราต้องการความลื่นนะครับผมไม่ให้มันติดเจาะไปจิกกับแผ่นยิ่งแผ่นยางนี่แผ่นก็จะพังแล้วก็มีดก็จะหนืดด้วยแต่ตอนตัดนะครับนี้เราก็มาดูวิธีการตัดกันนะครับหลายคนก็สงสัยว่าทำไมมันตัดยากหรือว่าโอเคเดี๋ยวผมลองใช้ตัวใหญ่แล้วกันไม่ค่อยได้ใช้อันนี้เป็นหนังชามัวนะครับหนังนิ่มหนังพวกนี้ตัดถ้าคัตเตอร์เนี่ยมันก็จะยืดนะครับผมจะลองตัดให้ดูนะครับผมโอเคถ้าตัดตรงเนี่ยเราก็จะใช้ด้านนี้นะครับด้านประมาณนี้ตัดตรงเนี่ยมันจะตรงมากแต่ถ้าตัดโค้งเนี่ยเรายกมีดขึ้นมานิดนึงให้มันช่วงนี้มันตั้งขึ้นแล้วมันก็จะโค้งได้นะครับท็อปถ้าแบนเนี่ยมันจะเป็นรอยมีดตอนเราโค้งนะครับผมลองดูนะครับไม่ยากนะครับผมไปเลยขั้นแรกกดให้มันลงก่อนนะครับผมเราก็ตัดตรงปลายอาจจะกดนิดนึงกันมีดมันถลายออกไปนอกนะครับผมนี่ชามัวเป็นหนังที่ตัดยากนะครับโอเคนะครับโอเคนี่เรามาดูหนังออยล์กันบ้างตัดเป็นยังไงหนังออยตัดได้ไหมตัวนี้เป็นหนังออยนะครับ2.2มิลประมาณ2มิลตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองตัดโค้งให้ดูแล้วกันนะครับว่าตัดโค้งตัดยังไงนะครับสังเกตไหมครับว่าผมจะยกปลายมีดสูงขึ้นคือให้ใบมีดมันตั้งชันขึ้นมาประมาณ80-90เพราะว่าเพื่อมันจะได้โค้งได้ไม่งั้นมันก็จะเป็นรอยใบมีดต่อแล้วโค้งเป็นแฉกไปครับเห็นไหมครับนี่นะครับกริปคราวนี้มาดูเจ้าบรรทัดเข็มขัดอย่างเงี้ยเฮอร์แมนโอ6มิลเนี่ยแน่นอนเราไม่สามารถจะกรีดได้นะครับเราก็ต้องใช้วิธีการโลลงไปเลยครับตัวเล็กนะครับผมขาดแล้วก็คราวนี้การสกายก็ต้องมีแผ่นกระจกนะครับผมเราก็จะสกายคราวนี้ระวังนิดนึงสกายนี่ถ้ามีตัวใหญ่ดิบางทีมันก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับสกายก็เวลาทำพวกเข็มขัดช้าๆนะครับหลายคนนี่ไปรุนแรงกับหนังมันตัดไม่เข้านะครับหนังต้องใช้น้ำหนักแล้วก็จังหวะในการตัดที่ดีนะครับผมส
เซฟตี้ด้วยนะครับจริงแล้วตัดเร็วก็ได้แต่ว่าเซฟตี้นี่ครับสกายคราวนี้เราสกายเราก็ค่อยๆสกายถ้ามือเรายังไม่นิ่งก็คือค่อยๆให้มันกินไปแล้วก็พอถึงที่จังหวะที่ดีก็พับได้ก็หยุดเลยครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็คงได้รับประโยชน์ในการเลือกใช้มีดวิธีการใช้แล้วก็ cutting mat สำคัญคือนะครับผมใช้อยู่ตรงนี้ก็คัตเตอร์ทั่วไปถ้าเป็นมีดพวกตระกูลราวไนท์หรือว่าเฮดไนท์พวกนี้ก็จะเป็นแผ่นพลาสติกหรือเขียงไม้เวลาสกายก็จะเป็นแผ่นกระจกนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามถ้าสนใจมีดก็ลองอินบ็อกซ์มาได้นะครับผมมี2ไซส์นะครับตัวนี้คุณภาพใช้ได้ในราคาที่หยิบจับได้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณครับ